งบประมาณทั้งหมดนะครับที่ผมรวมไว้นะฮะอยู่ที่ Welcome to San Andreas I'm CJ from Grove Street landed the hand สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตนะฮะจากช่อง Indie Hana Channel นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาชำระให้ดูนะครับว่าถ้าเราจะตั้งตู้ปลาครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่นะครับผมบางทีเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะตั้งตู้ปลาแต่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยปลาที่เขาเลี้ยงกันในตู้เนี่ยมันใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับบางทีเราก็เจอตู้เล็กตู้กลางตู้ใหญ่นะครับบางทีก็โอ้โหมีทั้งปลาทะเลมีทั้งปะการังด้วยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมทีนี้เราก็จริงๆเราก็อยากไปถามคนขายผมเคยไปที่จตุจักรนะถามเขานะเขาก็ไม่บอกนะว่าทั้งตู้เท่าไหร่การซื้ออุปกรณ์เนี่ยบางทีอาจจะต้องค่อยๆเก็บเงินซื้อไปหรือค่อยๆทยอยเติมอุปกรณ์ไปเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมนะที่อยากจะตั้งตู้ปลาทะเลสัก1ตู้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ผมจะแบ่งออกมาเป็น4แบบนะครับผมเพื่อที่ให้จะเพื่อนๆ เนี่ยแยกแยะได้ออกบางคนไม่อยากตั้งตู้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้นะครับก็เลยผมแยกเป็น EP ไปเลย okay. นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตู้ทะเลที่เราเลี้ยงกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นตู้ขนาดเล็กเราจะเรียกว่าตู้นาโนนะครับก็จะมีขนาดตั้งแต่หน้ากว้าง12นิ้วจนถึง20นิ้วนะครับอันนี้ผมขอแบ่งเป็นตู้นาโนขนาดเล็กนะครับขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นไซส์ความกว้างของตู้ที่24นิ้วนะครับซึ่งขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดยอดนิยมแล้วก็เป็นขนาดที่การมีโอกาสในการเลี้ยงในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างสูงก็คือผมใช้คำว่ามีความเสถียรนะครับตั้งแต่ตู้24ขึ้นไปนะครับก็จะมีขนาดที่นิยมนะครับมีหน้ากว้าง24นิ้วนะครับ36นิ้ว48นิ้วนะครับแล้วก็96นิ้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็สูงสุดที่48นะครับผมนะเนื่องจากรองรับอุปกรณ์ที่เราหาซื้อได้ง่ายนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับอยากตั้งตู้บางทีเราจำกัดด้วยเงินแล้วก็สถานที่นะครับผมว่าเราตั้งใจจะเอาแค่ตู้เล็กๆพอนะครับอยากจุดประสงค์คืออยากเลี้ยงปลาการ์ตูน1คู่เท่านั้นประมาณเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงแบบนี้นะครับก็คือแต่ละอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันราคาเท่าไหร่นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาเนี่ยผมทำเมื่อ EP ที่แล้วที่ผ่านมาเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับผมก็ราคาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเป็นราคาที่อุปกรณ์ของแต่ละอย่างเนี่ยเป็นราคาที่กลางๆนะครับผมนะซึ่งบางทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะซื้อได้ถูกกว่าหรือแพงกว่านะครับซึ่งยี่ห้อก็มีหลากหลายมากนะครับตั้งแต่ของจีนยันของอเมริกาหรือของญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งราคาก็จะอัพขึ้นไปนะครับแต่ในที่นี้รีวิวเฉพาะตู้ปลาที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เราค่อนข้างที่จะซื้อในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกหรือเป็นของจีนซะส่วนใหญ่อันดับแรกเลยนะครับผมอันนี้เราคุยเรื่องของราคาแล้วนะฮะเรื่องของการใช้งานนี่อาจจะอธิบายไม่ละเอียดนิดนึงนะครับผมนะฮะผมจะมาชำระเฉพาะตู้นาโนเท่านั้นนะครับส่วนตู้24นิ้ว36แล้วก็48เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็น EP ถัดไปจะได้ไม่เสียเวลาของเพื่อนๆในการดูด้วยนะครับเพราะแต่ละท่านเนี่ยตั้งใจที่จะตั้งตู้ขนาดไม่เท่ากันนะครับซึ่งแต่ละตู้เนี่ยการใช้อุปกรณ์ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับผมเลยขอแยกย่อยไปแล้วกันนะครับตู้นาโนก็คือตู้กว้าง12แล้วก็24ก็คือใบนี้ก็ได้นะครับนี่ตัวนี้เลยเป็นตัวหน้ากว้าง20นิ้วตัวตู้นี้นะครับจะจุน้ำเนี่ยประมาณอยู่ที่30นะครับ30ถึง40ลิตรนะครับผมนะราคาของตู้นะครับมันจะอยู่ในช่วง800ถึง 1,100 บาทนะครับอย่างตัวตู้20ลิตรเนี่ยผมซื้อที่ดูจักมาในราคา850บาทอันนี้2ฮะคือกองแขวนนะครับกองแขวนนะครับตัวนี้จะราคาจะอยู่ที่350บาทนะครับจากกองแขวนนะครับก็จะเป็นตัวไฟนะครับตัวนี้นะฮะไฟนี่นะครับจะเป็นไฟ LED นะครับเป็นของจีนนะฮะจะเป็นให้แสงสีขาวกับสีฟ้านะครับผมราคาจะอยู่ที่450บาทให้กำลังไฟอยู่ที่7วัตต์ครับผมตัวนี้นะฮะอันนี้ผมวางตรงนี้เลยนะครับผมอุ้ยไว้นี่ดีกว่าเดี๋ยวแตก ต่อไปก็คือตัวทำความเย็นนะครับหรือชิลเลอร์นะครับถ้าเป็นตู้เล็กเนี่ยถ้าเพื่อนๆในบ้านเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน30องศานะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อชิลเลอร์นะครับเพราะชิลเลอร์เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 7,000 ถึง 8,000 บาทขึ้นไปซึ่งมันผมคิดว่ามันแพงมากนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยที่บ้านเราอากาศถ่ายเทเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ชิลเลอร์ก็ได้นะครับก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็นพัดลมแทนนะครับนี่ก็เป็นพัดลมคอมนะเอาไว้หนีบด้านข้างตัวนี้ก็จะช่วยลดอุณหภูมิประมาณ 1-2 องศานะครับนี่เราก็เป่าตรงผิวน้ำได้ราคาจะอยู่ที่200บาทครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสกิมเมอร์สกิมเมอร์ก็จะเป็นสกิมเมอร์แบบแขวน
นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับผมทำน้ำได้ไม่เกิน90ลิตรนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,000 บาทครับผมก็ต่อไปคือปั๊มทำคลื่นนะครับปั๊มทำคลื่นก็จะเป็นตัวธรรมดาราคาจะอยู่ที่350บาทตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแปลงขัดนะครับแปลงขัดก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ150บาทครับผมมีเอาไว้ขัดตู้ครับต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องของในตู้เลยนะครับเกี่ยวกับการทำน้ำนะครับเราก็ต้องมีเกลืออันนี้เป็นเกลือวิทยาศาสตร์นะครับเกลือวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้า1กิโลจะอยู่ที่120บาทนะครับถ้า6กิโลก็อยู่ประมาณ450บาทครับผมพอเราได้น้ำเค็มแล้วต่อไปเราก็ต้องมีที่วัดน้ำเค็มนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นที่วัดความเค็มนะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ180บาทนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆมีตังค์อีกนิดนึงก็ขยับเป็นตัวกล้องได้กล้องนี้ก็อยู่ประมาณ600ถึง800บาทนะครับอันนี้เป็นกล้องวัดความเค็มนะครับอันนี้ที่เราต้องมีนะครับทีนี้ในตู้นะครับก็จะมีตัวหินเป็นนะครับหินเป็นก็คือหินที่เอาไว้ให้แบคทีเรียเนี่ยมาอาศัยอยู่นะครับผมราคาก้อนนึงนะครับถ้าตู้ประมาณ20นิ้วเนี่ยใช้ก้อนเดียวก็พอนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับนะแล้วก็ตัวทรายรองพื้นหรือเราเรียกทรายจริงๆแล้วมันคือปะการังนะครับตัวนี้จะเป็นปะการังเบอร์00นะครับผมนะ1ถุงประมาณ80บาทนะตู้20นิ้วเราใช้แค่4ถุงพอ4ถุงก็240บาทครับทีนี้เราก็เตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะต่อไปก็เรื่องของปลานะครับปลาก็ถ้าเป็นปลาการ์ตูน1คู่นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณคู่ละ400บาทครับผมแล้วก็อาหารปลาก็ถ้าเป็นถุงเล็กๆนะครับก็เริ่มต้นที่120บาท1ซองราคา120บาทครับเมื่อเราเริ่มรันตู้แล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการเช็คค่าน้ํานะครับผมนะฮะซึ่งการสร้างแบคทีเรียเนี่ยนะครับเราต้องใช้ตัวแบคทีเรียเติมลงไปนะครับในการรันตู้นะครับซึ่งวิธีการรันตู้เนี่ยเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปใน EP ก่อนๆได้ผมแสดงวิธีทำไปแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแบคทีเรียนะครับยี่ห้อไบโอเคียนะครับเป็นแบบหยดนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นแบบหยดนะครับส่วนตัวนี้เป็นแบบน้ำนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคา450บาทครับผมก่อนที่เราจะเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับเราจะต้องวัดค่าน้ำนะครับตัววัดค่าน้ำเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆต้องมีก็คืออันนี้นะฮะนะครับตัววัดค่าแอมโมเนียหรือ NH3 นะครับตัวนี้ราคาถ้าเป็นยี่ห้อทั่วไปอย่างเช่น Tesla เนี่ยราคาจะอยู่ที่300บาทนะครับนะแล้วก็จะมีตัววัดค่า pH ตัวนี้นะครับถ้าเป็นยี่ห้อทั่วไปเทลล่าเนี่ยจะอยู่ที่220บาทต่อกล่องนะครับไนตรายหรือ NO2 นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่280บาทนะครับเท่านี้แหละนะครับผมนะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะตั้งตู้ทะเลเลี้ยงปลานิโม่1คู่ได้แล้วครับผมทั้งหมดเนี่ยนะครับงบประมาณทั้งหมดนะครับที่ผมรวมไว้นะฮะอยู่ที่ 5,610 บาทครับผมนะฮะถือว่าถ้าจะเลี้ยงปลาในตู้นาโนนะครับนะครับควรจะมีเงิน 5,610 บาทครับผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีงบมากกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มอุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่สูงกว่าได้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับงบประมาณในการตั้งตู้นาโนครับผม EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมา อธิบายขั้นต่อไปก็คือเรื่องขยับตู้ออกมาได้เป็นตู้24นิ้วนะครับเราจะมาดูว่าตู้24นิ้วเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับคอยติดตามชมได้นะครับผมนะวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เหมือนเดิมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ